ผู้ชมครับแน่นอนวันนี้ต้องพูดถึงเรื่องของฟุตบอลไทยนะครับก็ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เหรียญทองหรือว่าเหรียญเงินแต่อย่างน้อยการเล่นด้วยหัวใจการเล่นที่สามารถสร้างความหวังให้กับพี่น้องชาวไทยเชื่อว่าเราไปบอลโลกได้ทีมนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วครับว่านอกจากการเล่นที่ยอดเยี่ยมแล้วการคุมอารมณ์ก็ทำได้อย่างสุดยอดเมื่อวานนี้ครับเราชิงอันดับที่3กับทางด้านของอิรักก่อนเกมจะเริ่มขึ้นนะฮะทีมชาติไทยมีหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าสนใจก็คือโค้ชของเราซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองถือว่าเป็นโค้ชคนไทยคนแรกที่สามารถพาทีมชาติไทยมาได้ไกลขนาดนี้นะครับเพราะว่า3ครั้งที่ไทยนั้นสามารถเข้ามาลึกขนาดนี้ก็เป็นการคุมทีมของโค้ชต่างชาติเท่านั้นยิ่งไปกว่านั้นคุณผู้ชมครับซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองตำนานตีลังกาเบอร์13ของไทยนั้นสามารถพาทีมเข้ามาสู่รอบรองชนะเลิศหรือว่ารอบชิงอันดับที่3ทั้งในฐานะผู้เล่นและในฐานะเฮดโค้ชหรือว่าโค้ชใหญ่นะคุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับก็คือประวัติศาสตร์ชาติไทยเราไม่เคยได้ที่3เต็มที่เราได้เพียงที่4วันนี้เราจะสามารถทำได้หรือไม่ไทยเจอกับอิรักในการชิงเหรียญทองแดงจับไปไทยครับอยู่อันดับ158นะฮะส่วนอิรักในชุดขาวอันดับ90เขาอยู่เหนือกว่าเรา68อันดับครับแต่ไทยชุดน้ำเงินไม่แคร์ก่อนจบครึ่งแรก5นาทีอดิศักดิ์ไกรสอนล็อกหลบอดิศักดิ์ไกรสอนยิงติดปกเล่าอนันต์ซัดติดบล็อกเองโอ้โหจบครึ่งแรกคุณผู้ชมครับสูสีมากครับ0ประตูต่อ0เปิดครึ่งหลังมาเพียงแค่10นาทีดูชาร์ลชปุยชปุยโดนปิดมุมมิดเลยฮะมาดูเกมบุกอิรักกันบ้างอาลีอัดนานยูนิสมะมูด1ประตูต่อ0ครับนาทีที่62ไทยไม่มีทางเลือกต้องบุกอย่างเดียวชาริลชับปุยส่องลูกนี้ติดเซฟฮาเมดอีกแล้วจบเกมคุณผู้ชมครับอิรักโอ้โหโชคดีเพราะโกเซฟเยอะเหลือเกินนะครับชนะเราไป 1-0 ครับไทยจัดไปสู้สุดใจนะครับสุดท้ายได้ตำแหน่งที่4ในเอเชียนเกมส์ครับก็ต้องขอปรบมือดังให้กับทางด้านโค้ชซิโก้และกองทัพนักเตะทีมชาติไทยเล่นได้สุดสะใจคุณผู้ชมครับรอบชิงก็ตามคาดนะเกาหลีใต้ในชุดแดงเจอกับเกาหลีเหนือในชุดขาว90นาทีเสมอกัน 0-0 นะครับช่วงต่อเวลาก็ 0-0 อีกไม่กี่วิต้องไปดวลจุดโทษกันแล้วแต่แล้วเกาหลีใต้มาได้ประตูชัยจากริมชองวูเบอร์15นี่แหละครับคุณผู้ชมครับคนนี้แหละครับเป็นคนยิงประตูชัยนะครับคือจังหวะนี้เนี่ยลียองเจเบอร์9เนี่ยนะเข่าเกาหลีเหนือนี่จงใจเอามือตบบอลออกมาแต่กรรมการปล่อยเกมต่อนะฮะเป็นจังหวะได้เปรียบฮะคือถ้าลูกนี้ถ้าเกิดยิงไม่เข้าก็น่าจะได้จุดโทษนี่ฮะปัดแล้วเหมือนกับบอลก็เลยเส้นไปแล้วแต่เขาให้เครดิตทางด้านของเบอร์15ริมชองวูนี่ครับตบนะฮะเหมือนกับเลยเส้นไปแล้วกรรมการให้เล่นต่อฮะริมชองวูก็ซัดเข้าไปคนนี้เป็นนักเตะที่คนไทยลืมไม่ลงฮะเขานี่แหละครับเบอร์15ในรอบรองชนะเลิศที่ไทยเจอกับเกาหลีใต้ริมชองวูเป็นคนที่จงใจนอนขวางบอลแล้วก็จงใจเอามือขวางบอล นะครับแต่กรรมการที่ยืนอยู่ไม่ถึงเมตรไม่ยอมให้จุดโทษกับทีมชาติไทยลองคิดดูครับหากช็อตนี้ไม่ได้เล่นที่เกาหลีไทยอาจได้จุดโทษและริมชองวูช็อตที่ใช้มือนี่แหละครับอาจจะโดนใบแดงไล่ออกจากสนามหากมีการตัดสินที่ยุติธรรมกว่านี้นิดไทยอาจจะได้เข้าชิงหรือแม้เกาหลีจะเข้าชิงก็อาจจะไม่ได้แชมป์ก็ได้เพราะว่าริมชองวูเบอร์15คนนี้คนที่ยิงประตูชัยต้องโดนแบนจากการโดนไล่ออกจากช็อตจงใจทำแฮนด์บอลนี้นี่แหละคุณผู้ชมครับอย่างที่ผมเคยย้ำไปว่ากีฬาเหมือนชีวิตจริงไม่มีความยุติธรรมแต่ตราบใดที่เรายังมีลมหายใจก็ต้องเดินหน้าสู้ชีวิตกันต่อไปคุณผู้ชมครับทัวร์นาเมนต์นี้นะครับก็ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์แจ้งเกิดของนักเตะไทยหลายๆคนหากไล่จากกลางไปหน้าแน่นอนครับเมสซี่เจชนาทิพย์สงกรสินนะครับตัวจี๊ดจากมังกรไฟ BEC เทโรศาสนะส่วนกองหน้าแน่นอนครับกอล์ฟอดิศักดิ์ไกรสอนยอดกองหน้าจากทางด้านของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแต่คนที่เหมือนกับว่าจะแจ้งเกิดมากที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฝีเท้าแล้วก็หน้าตาจนมีคนลงความเห็นว่าน่าจะเป็นนักกีฬาที่หน้าตาดีที่สุด
ในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ชาริลชับปุยโอ้โหนี่แหละครับคือดีกรีความฮอตของชาริลชับปุยนะครับวันนี้ผมเปิดใจชาริลชับปุยนักเตะลูกครึ่งไทยสวิสจากเกาหลีใต้กับประเด็นที่ทุกคนฝากผมมาเยอะเหลือเกินไม่ใช่เตะบอลยังไงถึงเก่งไม่ใช่เสร็จผมยังไงถึงหล่อเขามีแฟนหรือยังอ่ะนั่นคือคำถามนะฮะเขามีแฟนหรือยังจัดไปสวัสดีครับฮัลโหลชับปุยคำถามแรกคือชื่อของคุณเนี่ยแหละครับเพราะว่าชับปุยเนี่ยมันมีตัว S อยู่ข้างหลังชื่อคุณอ่านว่าชับปุยหรือว่าชับปุย What's the right way to say your name? Is there an S in the end? My full name isชาริลชับปุยฟังกันอีกรอบนะครับสาวๆไม่มี S นะครับเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลชับปุยชับปุยชับปุยแล้วคุณมีชื่อเล่นคิกขู่คิกขู่ไหมเช่นปุย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 อะไรประมาณนั้นนะฮะ Do you have any funny nicknames given by your teammates? No, I don't have. All call me ชับปุยไม่มีนะส่วนใหญ่เพื่อนๆเรียกผมว่าชับปุยไม่ก็ชับไม่ก็ชาริลชาริลชับปุยครับมันต้องรู้สึกฟินมากที่หลายคนยกย่องให้คุณเป็นนักกีฬาที่ดูดีที่สุดใน Asian Games ครั้งนี้ How do you feel to be hailed as the best looking male athlete in 2014 Asian Games? It's a good feeling to be voted as the best looking male athlete in Asian Games. รู้สึกดีมากครับแต่สำหรับผมสิ่งที่สำคัญกว่าคือเล่นให้ดีเล่นให้หล่อกว่าหน้าตาง่ายๆโดนๆเฮ้ย กระซิบนิดนึงมีสาวๆมาจีบเราเยอะไหม Many girls asking you out during the tournament? No, I mean the most time we have training or stay home, so. ส่วนใหญ่เราซ้อมเราแข่งไม่มีอ่ะ no. และคำถามสำคัญที่สุดฮะอันนี้ถามเผื่อสาวๆในสตูดิโอเลยนะครับมีแฟนหรือเปล่าShara, this is the most important question. You me girlfriend, mai? Yes, I have a girlfriend since 5 years. Her name is Melanie Manuel and... มีครับคบกันมา5ปีละชื่อเมลานี่มานูเอลเป็นชาวโปรตุเกสแต่เกิดที่สวิสครับขอบคุณมากครับ Chara Chapoy. Thank you so much, man.ขอทุกคนมีความสุขสุดสัปดาห์นะครับแล้วก็อยากจะยกเนื้อเพลงของฟุตบอลโลกในปี1990ที่คิดว่าอาจจะเหมาะกับเหตุการณ์ณปัจจุบันนี้เขาบอกว่า to win or lose is not the only thing it's how you play the fairest game แปลเป็นไทยก็คือแพ้ชนะไม่สำคัญแต่การเล่นที่ใสสะอาดคือสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้ววันนี้เราได้ทำแล้วหรือยังถามใจตัวเองดีวันนี้อันดับ2มาโหดเท่ากันเลยนะครับก็ได้2คนนะฮะแชมป์ครับเรื่องของนักกีฬาสุดหล่อนะครับชาริล ชับปุยนะฮะ